รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการข่าวหวานสำราญใจกันแล้วนะคะเดือนนี้เป็นไพร์มันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลไพร์ตลอดเดือนเลยที่หลายๆที่หลายๆประเทศเฉลิมฉลองโบกธงสีรุ้งกันเพื่อรณรงค์ค่ะให้เกิดความเสมอภาคและยอมรับกับกลุ่มทุกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของชาว LGBTQ นั่นเองวันนี้นะคะความรักเนี่ยชนะเสมอเลิฟวินเนาะนานามีเมนูที่เข้ากับเดือนนี้เดือนของพวกเราชาว LGBTQ ที่ทำออกมาแล้วน่ารักน่ารับประทานมาฝากคุณผู้ชมด้วยกับคุกกี้สายรุ้งค่ะทำกินก็มีความสุขทำขายเนี่ยนะรับรองออเดอร์ปังๆตลอดช่วงมิถุนายนนี้แน่นอนจ้าคุกกี้สายรุ้งของนานาเริ่มจากการทำเนื้อคุกกี้โดสูตรเดียวเลยคุณผู้ชมจากนั้นแบ่งสีออกมาเป็นซี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 แล้วเรียงออกมาม้วนเข้าไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นอบออกมาเสร็จปุ๊บจะเหมือนสายรุ้งอะน่ารักแล้วก็สวยอร่อยมากๆเลยส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้เนี่ยนะคะมีเมนูเค้กมันม่วงมาฝากไวฟรอสติ้งตัวนี้คือสูตรโบราณโบราณมากใช่แต่เวลากินเข้าไปเสร็จแล้ววัยรุ่นขึ้นมาทันทีเลยเค้กชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์วันนี้เรียกได้ว่าละลายไปเลยอ่ะเพราะว่าเจอฟรอสติ้งสูตรเด็ดของเขาที่เรียกได้ว่าหวานอร่อยมันเข้ากันได้ดีเหลือเกินกับตัวเค้กชิฟฟ่อนเรียกว่าคุณทานชิ้นเดียวไม่พอจริงนานาอยากจะบอกว่าตัวนานาเองเนี่ยตอนอาจารย์เมย์ทำเมนูนี้เนี่ยนะนานาฟาดคนเดียวไปครึ่งก้อนนะคุณทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะอบสุกแล้วคุกกี้หน้าตาน่ารักแบบนี้เลยค่ะคุณขาเนี่ยคุกกี้สายรุ้งของนานาจะกรอบอร่อยน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมช่วงหน้านะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้นานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากไปรอชมกันเลยค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูท้าสับปะรดมาฝากกันค่ะวิธีทำเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มเปิดเครื่องตีใช้ความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเนียนปิดเครื่องคนด้วยพายางให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมแป้งทาร์ตเป็นเส้นเท่าๆกันวางสับปะรดกวนลงตรงปลายม้วนเป็นท่อนกลมวางเรียงบนถาดอบทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูท้าสับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ